สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าสู่แอปกระเป๋าตังนะครับโดยใช้แอป K-PAT ของธนาคารกสิกรไทยนะครับง่ายๆนะครับภายใน3นาทีนะครับก็เติมได้แล้วนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังก่อนนะครับเพื่อไปดูหมายเลข G Wallet ของเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้ไปใส่ในแอปธนาคารกสิกรไทยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับจำหมายเลข G Wallet ของแอปเป๋าตังได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่แอปK-PAT กันเลยนะครับเพื่อเตรียมที่จะเติมเงินสู่แอปเป๋าตังนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆกดคำว่าธุรกรรมนะครับจากนั้นใส่รหัสผ่านของเพื่อนๆให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาที่เติมเงินกันนะครับต่อไปด้วยเรื่องมาที่ e-wallet นะครับแล้วก็เลือกมาที่พร้อมเพย์ e-wallet นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มกรอกหมายเลข G wallet ของแอปเป๋าตังกันเลยนะครับดูได้ตามที่ผมวงเล็บสีแดงไว้เลยนะครับก็เป็นหมายเลขของเพื่อนๆนะครับที่ตอนสมัครแอปเป๋าตังนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเราก็จะมาใส่จำนวนเงินนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไป1บาทนะครับเพื่อนๆอาจจะใส่ตามจำนวนที่เพื่อนๆอยากใส่นะครับจากนั้นเราก็กดยืนยันนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยรหัสของเราเองนะครับนี่เท่านี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังโดยใช้แอปMobile Banking ของธนาคารกสิกรนะครับง่ายไหมครับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ออกจากแอปธนาคารครับของ K-PAT นะฮะแล้วเราก็จะไปดูที่แอปเป๋าตังนะครับว่าเงินได้เข้าสู่ระบบหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเราก็เข้าไปที่เหมือนเดิมครับเลือกไปที่ J Wallet นะครับแล้วก็มาดูครับโอเคขึ้นแล้วครับรอบที่แล้วผมเติมจาก Mobile Banking นะครับอันนี้เริ่มจาก K-PAT นะก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะ